สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับไปเล่นกันต่อนะครับกับไลเรนเจอร์นะครับมาลุยกันต่อนะสำหรับไลเรนเจอร์ด่านที่368นะครับเราโอ้ yes วันนี้นะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้แอดไลน์ผมก็เชิญแอดได้นะครับไลน์ผมมันเป็นไลน์ที่ตรงนั้นแหละนะครับตอนที่เข้ามาแหละนะครับไลน์แอดนะครับก็ QR code เลยนะครับสแกนไปเลยนะครับแอดไลน์ผมนะเป็นไลน์แอดรับไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ของผมนะครับก็สำหรับคิดทีวีนั่นเองนะครับถ้าแอดอันเนี้ยไม่ได้เห็นผมนะแต่สามารถคุยกับผมได้นะครับไม่ได้เห็นผมในเกมไลน์นะครับเป็นอะไรมากครับเราก็ไปเลยนะครับเราผมไปเปลี่ยนตัวก่อนนะเมื่อกี้ผมไปลองทดสอบมาแล้วนะครับลองของมาเรียบร้อยแล้วนะครับศัตรูนี่มันจะเป็นตัวที่มันจะเป็นด่านที่ใกล้368แล้วก็ศัตรูมันจะมีหัวหน้าตัวหนึ่งนะค่อนข้างจะตีไกลนะครับแล้วก็วิ่งเร็วนะครับนี่เครื่องค้างแป๊บหนึ่งนะครับกำลัง process อยู่นะครับ process ผมจะเอาตัวสตันไปนะครับผมคิดเลยว่าผมจะสามารถสู้มันได้หรือเปล่าครับต้องเล่นเกมเร็วอะดูแล้วนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะน่าจะต้องเกมเร็วนะครับไม่งั้นสู้ไม่ได้แน่ๆนะครับคนมาติดแถวนี้เยอะนะครับเฮ้ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับไปเราไม่สนแล้วนะครับเราเกิด BKK นะครับมาเชิญด้วยนะครับเสร็จเลยศัตรูมันถึกมากนะครับไอ้ศัตรูมันเก่งมากนะครับอย่ากระตุกเด็ดขวดครับหัวหน้ามาแล้วตีสักไกลนะหัวหน้านะเอาตัวอื่นมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับฟีดมันไว้นะครับนั่นแหละตัดมากนะครับผมเอาให้เต็ม8ปุ๊บเดี๋ยวเจอกันแน่ๆนะครับได้เจอกันแน่โอ้โหทีละครึ่งโอ้โดนัทแรงมากอ่ะเอามาสักดอกโดนัทตายหมดไหมผมได้ไหม8แล้วเจอผมแน่ๆนะครับเอาเราเพื่อนมาครับเรมาฟรีสมันโอเคโอเคจัดไปนะครับเราแบบนี้น่าจะไม่มีปัญหามากครับจากเข้าจิตดูแล้วนะผมมีสตงสตันมีอะไรครบนะครับแล้วก็โดนัทเยอะด้วยนะครับโดนัทอย่างแรงนะครับสตูแบบปิวมีเดียวนะครับคาที่หน้าหนานะโอ้มาแล้วนะครับ yes นะครับไม่ยากเท่าไหร่นะไม่ยากเท่าไหร่พอได้นะพอกูได้มีโดนัท2ตัวมีโดนัทนะครับกับมีตัวบราวน้ำแข็งนะถึกๆนะครับก็เอามาตะแล้วนะแค่2ตัวนี้นะครับโอ้ทิโก้นะครับทิโก้นะครับโอเคนะครับรู้สึกว่ามันจะเริ่มมีปัญหาแล้วแท็บเล็ตผมเนี่ยเริ่มไม่ได้อาการละมันบอกให้ผมอัพอยู่นะครับแต่ว่าผมอัพไม่ได้นะถ้าผมอัพผมต้องหาวิธีรูทใหม่นะครับไม่งั้นจะอัดวิดีโอไม่ได้นะแบบนี้นะครับอัพหมายถึงว่าอัพ OS มานะครับ Android นะกลายเป็น 6.0 นะครับแท็บเล็ตนี้นะครับมันจะเป็น 6.0 ละผมต้องไปหาวิธีมานะครับลืมแล้วทำไงนะอย่าไปดูในคิวผมนิดหนึ่งครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ทำอะไรมากกับคิวเลยนะคิวสำหรับคิวผมนะครับก็เป็นคิวธรรมดา yes ฟีนิกซ์เลื่อนขั้นแล้วโอ้โหสีในตำนานก็เลื่อนข้างเหมือนกันนะครับล็อกอินก่อนเราอ
ก็ไปตีสักตัวหนึ่งนะครับโอ้ตัวนี้คนออกไปเยอะนะครับนะโหเร็ว97นะครับเอานะมีเรนะครับมีเรตัวเดียวผมก็อยากจะได้แล้วแหละนะครับแต่ว่าน่าจะมีตัวอื่นที่ดีกว่านี้หน่อยนะทำไมกระพริบกระพริบวะไม่เข้าใจจริงๆเร็วเยอะดีนะครับที่จริงผมไม่อยากให้ไม่ค่อยอยากได้คนเก่งมากหรอกนะครับโอ้นี่มี2ตัวเว้ยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าคนเก่งมากนะครับของที่เราตีในกิลเลดมันจะไม่กระจายนะก็คือมันจะมีคนบางคนตีเก่งมากไงเขาจะได้ของดีแล้วก็ได้คนเดียวไงครับผมอยากได้กระจายนะครับโอ้โหถ้าคนนี้มีเรนะเอาแน่นอนนะตอนนี้เรสำคัญกว่าทุกตัวนะครับแม่ก็ตัวใหม่ตัวมารินะครับหรือว่าตัวสตันตัวใหม่ครับผมให้ความสำคัญมากได้ยินมาว่าตัวสตันตัวใหม่แบบสตันทีแบบโอ้โหกระจัดกระจายทะลุทะลวงหมดนะข้างหลังหลังกลางๆนี่ตายหมดครับเป็นเบื่อนะครับแรงเกินนะบางครั้งนะยิ่งตัวใหม่ยิ่งโกงนะครับโหอยากรู้จังเลยว่าเขามีตัวอะไรอีกนะครับเพราะถ้ามีตัวนี้แล้วนะครับมีตัวสตันด้วยเอาดีกว่าวันนี้97นะครับจะไม่ได้ที่จริงโดนัทดีนะที่จริงเมื่อกี้เกือบละตัวนี้มีตัวสตันกับเรนะครับเอาคนนี้ดีกว่าเพราะว่าเรสำคัญยังไงนะครับสำคัญในการใช้กิลเรนครับนั่นคือสำคัญที่สุดครับเป็นไรวะไม่เข้าใจคนนี้เพิ่งได้นะครับเรนะครับเอาดีไหมเอาเหอะนะครับพอแล้วนะครับเต็มแล้วหรือมั้งเนี่ยเต็มแล้วเตะคนสักคนหนึ่งก่อนนะครับเรื่องล่างมีใครไม่ล็อกอินนะครับล่างๆนะเกิน7วัน8วันผมว่าผมต้องปิดเครื่องไว้สักนานโอ้โหพวกนี้นะนานเกินแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาไล่ออกใหม่นะครับโอเคนะก็ไปกิลเลดกันสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะเราวันนี้นะครับผมไม่ค่อยได้กิลเลดเลยเดี๋ยวนี้เพราะว่ากิลผมจัดหมดนะเรียบนะครับผมเลยไม่ค่อยอยากรับคนเก่งๆมากแล้วนะครับเก่งมากๆนี่คือแบบผมไม่ค่อยได้ตีอ่ะตายหมดแล้วนะครับยังไม่ได้ตีเลยบางวันผมยังไม่ได้ตีแม้แต่ครั้งเดียวไม่เหลือสักตัวเลยนะครับผมแบบอุตส่าห์เข้ามาไม่เหลือสักตัวให้ผมเล่นเลยนะครับรู้เราเกิดอะไรขึ้นนะครับเหมือนมันออโต้กดพาวเวอร์อัตโนมัตินะครับ2ครั้งนะครับงงเหมือนกันนะโอเคจัดไปครับเราเรมาเรครับโอ้เรดีมากตรงเรนี่แหละว้าวเรหายหมดโอ้โหหายหมดเลยได้มากี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ล่ะรู้สึกได้เยอะแล้วล่ะนะครับโอเคครับรู้สึกได้มาเยอะอยู่นะหลายเปอร์เซ็นต์ครับลืมดูนะโอ้โหติดไป 500,000 ผมตีไงว่า 500,000 งงเลยผมว่าศัตรูมันอ่อนลงนะครับอ่อนลงจริงอะอะไรว่าตีทีเดียวได้ 44% ตีแค่4คนเองเหลือ 38% ไอ้บ้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันตีง่ายนะครับมันไม่เหลือแบ่งเลยนะไม่เหลือแบ่งทุกคนดูสิวันที่ผ่านมาผมตีแค่ตัวเดียวเองครับโอ้กวาดไม่กวาดไม่หมดโอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะพี่ชมนับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันครับอย่าลืม subscribe ไลค์แชร์นะครับแล้วก็แชร์ต่อไปเรื่อยๆนะสำหรับคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมไปแอดผมนะครับใน LINE @นะครับ git tv นั่นเองนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน